คะตอนนี้นะคะกลับเข้าสู่รายการแล้วนะตอนนี้นี่อยู่ในขั้นตอนของการรองพื้นใช่นะคะนี่มาดูเลยนะคะนี่ตอนนี้กำลังก่อนอื่นในการวาดภาพแนวเนี้ยต้องมีการรองพื้นก่อนใช่ไหมทุกครั้งหรืออะไรต้องรองมากี่ชั้นคะก็อย่างถ้าเป็นงานจิตรกรรมไทยอย่างของผมเนี่ยมันต้องการความเรียบของพื้นเพื่อต้องการให้เราโชว์เส้นได้อย่างเต็มที่เขียนเส้นได้อย่างแบบละเอียดเรียบร้อยครับก็เลยต้องรองสักสามชั้นต้องรองเยอะหน่อยเพื่อบุดรูของผ้าแต่ทำไมเราชอบไหนบ้างเราชอบเนี่ยชอบอะไรโอ่งอ่ะใช่อันนี้เป็นโอ่งเท่อะขุดไว้แถวนี้นะใช่ไหมตอนขุดมามีเหรียญมีนั้นป่ะไม่ครับจะมีพยานปิดอยู่ถ้าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรองพื้นนะคะความยากง่ายของการทำงานของบอดี้คืออะไรคะก็ความยากง่ายครับอาจจะไม่ได้ว่าความยากง่ายก็ได้นะอาจจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนเลยงานของผมจะเป็นเรื่องของมิติมิตินั้นก็คือน้ำหนักนั่นเองจะมีระยะหน้าระยะกลางระยะหลังนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวปล่อยให้เขารองพื้นไปก่อนนะคะนะด้วยความรวดเร็วนะนี่คือขั้นตอนของการรองพื้นใช่ไหมหนึ่งสองสามนี่นะเสร็จฟึ๊บฟึ๊บดีไม่คุณผู้ชมคือจริงๆแล้วมันต้องรอต้องรอให้แห้งนะคะก็เลยมีเนี่ยนะคะน้องเขาลองไว้แล้วลงมายาวทำได้แป๊บเดียวนี่นะคะก็เราเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนถึงขั้นตอนนี้เห็นบอกว่ามีภาพสเก็ตด้วยไปดูนะคะสเก็ตเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยกำลังจะทำภาพไหนให้พี่โยพี่ไม้ดูคะเนี่ยก็จะเนี่ยครับเป็นที่สเก็ตไว้วันนี้จะขึ้นรูปนี้ใช่ครับใกล้เคียงรูปนี้นะคะการทำงานถ้ามันมีแบบสเก็ตสักนิดนึงมันก็จะทำนำทางเราค่ะให้ง่ายขึ้นครับส่วนใหญ่บอยก็จะขึ้นงานสเก็ตลักษณะนี้ทุกครั้งผมมีงานสเก็ตเยอะมากเอาแล้วเตรียมการหากันแล้วฝังไว้แถวไหนยังเห็นว่าสเก็ตเขาจะเน้นดูน้ำหนักขาวทองดำว่ามันจะเขาวางไว้เลยไงว่าจะต้องอันไหนขาวไหนเทาไหนสีดำงานเขาจะเด็ดเรื่องน้ำหนักค่ะนะอ่ะเราจะมาดูนะคะว่าเขาสังเกตแล้วเขาจะเป็นยังไงนะคะต่อไปนี้ก็คือการเตรียมขึ้นครับผมก็จากแบบสเก็ตนี้ผมก็จะใช้สีรวมๆนะครับบรรยากาศผมก็จะใช้ออกสีน้ำตาลจางๆครับขึ้นเป็นบรรยากาศไว้ซึ่งก็เป็นเหมือนควันฝันๆนะครับสังเกตในงานของเขาจะแบบออกแนวฝันๆน่ะขึ้นเป็นน้ำหนักรองไว้มันจะง่ายถ้าเป็นงานทำงานที่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยผมจะใช้ผ้าวนๆๆๆเข้าไปเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเราได้แรงบันดาลใจจากพวกกลุ่มเมฆกลุ่มควันอะไรพวกนี้ครับบนท้องฟ้าวางน้ำหนักไปก่อนก็จะลงรวมๆความยากง่ายของการทำจิตรกรรมไทยคืออะไรยากที่สุดง่ายสุดเพราะแค่บอกโยปั๊บโยบอกว่าคุณไม่กล้าทำหรอกยากแค่คิดก็ยากแล้วผมว่าทุกอย่างแล้วงานศิลปะความยากที่สุดก็คือตอนคิดกับวางโครงสร้างครั้งแรกอันนั้นจะยากสุดว่าเราจะต้องทำขนาดไหนยังไงต้องให้เราหยุดหายใจป่ะคะทำได้ไหมคะขณะที่เราพูดไปด้วยค่ะไม่มีปัญหาอะไรครับต้องหยุดหายใจแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยความยากคือมันเป็นงานที่ใช้เวลาค่ะมันมีต้องใช้เวลาใช้ความอุตสาหะมากครับค่ะซึ่งแบบมันก็เลยทำให้ปัจจุบันก็อาจจะมีคนทำน้อยลงครับสมาธิด้วยใช่ใช่สมาธิเป็นส่วนสำคัญในการทำงานอย่างวันนี้เนี่ยค่ะภาพที่จะทำเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะก็เป็นเรื่องของการเอาชนะกิเลสนะครับเป็นงานในชุดของการชำระล้างกิเลสเนี่ยครับเรื่องของความว่างที่เข้ามาสลายมวลครับผมปัญญาที่มาสลายกิเลสในใจคนเราการเอาชนะตัวเองซึ่งขั้นตอนนี้คือการร่างโครงสร้างคร่าวๆครับซึ่งในตอนนี้มันเป็นการทำงานที่
ในเวลาจำกัดนะครับก็จะขึ้นรวมๆให้ดูว่าขั้นตอนการทำงานของผมมันเป็นยังไงครับรูปทรงอะไรที่เอามาใช้แทนตัวกิเลสอะไรพวกนี้ใช่ครับก็ของผมเนี่ยผมก็เหมือนเราต้องการความพิเศษที่มันแตกต่างจากงานจิตรกรรมไทยโบราณนะครับผมก็จะเอาลวดลายไทยเนี่ยผสมผสานกับเหตุการณ์สถานการณ์หรือว่าปัญหาต่างๆที่มันร่วมสมัยกับยุคสมัยของเราเนี่ยครับพวกการบริโภคนิยมหรือว่าเป็นกระแสจากอย่างเช่นช่วงนี้เป็นกระแสเกาหลีอะไรเงี้ยผมก็อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนักร้องอะไรเงี้ยใส่เข้าไปก็ยังมีนะในงานอย่างที่บอกเบื้องต้นครับคือของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะถ้าทางด้านองค์ประกอบเนี่ยผมจะแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงผมก็จะได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติเช่นองค์ประกอบของการวางภาพเนี่ยก็จะดูจากกลุ่มเมฆเมื่อก่อนจะดูจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้าอะไรเมฆที่ดำๆอะไรเงี้ยครับแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยผมไปดูงานชุดปัจจุบันเนี่ยจะดูงานที่เป็นรอยคราบบนผนังถ้าสังเกตเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูมันทำให้เราเกิดองค์ประกอบที่แปลกใหม่ในงานจิตรกรรมไทยซึ่งแบบไม่ซ้ำเดิมใช่ไหมใช่ครับก็จะเริ่มลงน้ำหนักแรกๆอะไรเงี้ยลงไปนะครับผมก็จะเริ่มจากที่เป็นบอกว่าเขาทำหลายชั้นนะใช่ครับหลายชั้นอันนี้ผมก็จะลงที่เป็นจุดเด่นก่อนพี่มีความคิดรู้สึกว่าเราตันๆมากๆมีครับมีถ้าช่วงไหนตันๆนี่ก็จะทำยังไงคะส่วนใหญ่ผมจะต้องไปทำกับข้าวส่วนใหญ่จะชอบดูหนังครับ ชอบดูหนังไปดูหนังอะไรเงี้ยครับหนังแนวไหนอ่ะคือรู้สึกว่าจะชอบทุกแนวเลยครับที่มันเป็นหนังที่เรารู้สึกว่ามันสนุกครับไปดูแล้วเราก็จะเหมือนเราไปทำอย่างอื่นเพื่อจะให้มันเกิดไอเดียอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็พอเราออกไปข้างนอกบ้างไปดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาครับผมจะพกสมุดสเก็ตเนี่ยจะติดตัวตลอดเวลาเหมือนถ้าเราคิดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะขีดเขียนลงไปเลยสเก็ตไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะมันจะได้อย่างน้อยถ้ามันมีภาพของความจำออกมาเป็นลายเส้นนิดนึงอ่ะมันจะมาต่อยอดได้มากมายครับเขาจะมีแบบน้ำหยดๆย้อยๆอ่ะเขาไม่ได้ทำให้มันเรียบหมดอ่ะเขาบอกว่าทำเป็นน้ำย้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นเหมือนรอยคราบที่มันเออที่มันสลายไปอย่างเงี้ยรู้แล้วที่หลังเราชอบทำน้ำแบบทิ้งคราบนี้บ่อยแล้วเราก็ต้องมากบใช่จริงๆเราว่ามันสวยดีแต่คุณลองปล่อยดูสิมันจะได้อารมณ์เลยไม่ปกติเราอย่าชอบปล่อยแต่คนอื่นว่าเราไงเราก็เลยไม่ปล่อยเพราะปกติเราชอบอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันสวยดีมันเป็นคราบๆอ่ะใช่ไหมคะชอบอะไรครับข้าวชอบอะไรครับข้าวเป็นแบบเยี่ยมไม่ใช่มันมีเท็กเจอร์เองโดยไม่เจตนาจริงจริงก็ถูกคุณพูดนั่นแหละเนี่ยเราพูดเข้าข้างตัวเองตลอดนั่นน่ะโหงานคุณโยก็สวยนะครับผมก็ติดตามอยู่นะครับนั่นเห็นนะโอ้ยธรรมดาเนี่ยเจอแฟนคลับอีกแล้วเจอแฟนคลับอีกแล้วเห็นนะน้ำหนักให้มันเป็นระยะนะครับ
ให้มันมีน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาก็เดี๋ยวว่าจะลงรวมๆเท่านั้นพอก็คือตอนนี้เนี่ยคือการเป็นการให้น้ำหนักใช่ไหมเห็นไหมตอนแรกมันจะมีเป็นสีอ่อนที่อยู่ด้านในใช่ไหมคะเพิ่มสีให้หนักขึ้นพอเข้มปั๊บเราก็จะรู้สึกเหมือนใกล้ขึ้นป่ะใช่ระยะมันจะชัดเจนขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นการสร้างระยะใช่ไหมคะใช่ครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าถ้าต้องการให้ดูแบบดูระยะไกลๆเราก็ต้องใช้สีอ่อนๆไว้ต้องปล่อยเบอร์ไว้แต่ถ้าต้องการให้วัตถุอ่ะมันดูเหมือนอยู่ใกล้ๆกับเราเราก็คือใช้สีที่มันหนักขึ้นใช่ครับแน่นขึ้นซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการวาดสีอะคริลิกถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับซึ่งตัวนี้จะต่างจากเทคนิคโบราณที่สุวัชัยเข้ามาใช้เนี่ยก็คือการปล่อยน้ำหนักเหมือนลักษณะภาพสมัยใหม่การปล่อยน้ำหนักคือยังไงคะคือปล่อยให้อ้วนขึ้นหรือไงไม่ใช่อ่ะก็ปล่อยน้ำหนักก็ทำยังไงเราปล่อยน้ำหนักอ่ะก็คืออธิบายสิก็คือเขาจะเก็บสังเกตว่าเขาจะเก็บน้ำหนักให้มันชัดอ่ะแค่บางส่วนเขาไม่ได้เก็บทั้งหมดอ๋อก็คือว่าเขาก็ปล่อยเบอร์ไปอ๋อหมายถึงว่าก็คือเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นนะคะจะเห็นว่าจะเน้นสีเข้มๆเนี่ยแค่บางจุดบางจุดที่ต้องการทำให้คนสนใจให้มันไม่ได้แบบว่าเขียนให้แบบเข้มไปหมดทั้งอันถ้าเป็นงานประเพณีก็คือเขาจะเก็บทั้งหมดเลยเก็บรายละเอียดทั้งหมดอ๋อที่ฉันเรียกว่าปล่อยน้ำหนักคือปล่อยให้อ้วนคุณยังคุณไม่ปล่อยน้ำหนักก็หนักไงหนักใช่ไหมปล่อยสีหนักทั้งหมดใช่แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้คุณเก็บน้ำหนักนะดูจนผอมลงนิดผอมลงใช่ไหมก็จะมีแบบเก็บบ้างปล่อยบ้างนี่ฉันเป็นรูปร่างแบบไทยไงเหมือนลูกโป่งช่วงไหนแบบว่าแดดร้อนหน่อยลมก็ออกไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยชมคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาทำให้มันเรียบร้อยนะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูว่าพอสำเร็จประมาณแล้วเนี่ยสำเร็จไปแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะ